عم بقوم pass over แล้วก็จะมีเรื่องจะมี router ก็สวิตช์ก็เป็น state line มันจะมี router router ตัว layer 3จะเป็น pass overcost over คือตัวมันขาดมาตรฐาน ALB เนาะแล้วจะมีเรื่องของเราเตอร์แล้วก็คอมอันนี้จะเป็นคอนหนึ่งที่เราเตอร์คือความหมายคือคอมอันหนึ่งก็เลยทำงานแบบค่ายกันก็เลยเป็น cost over เนาะแล้วมันจะมีมาตรฐานอยู่สองแบบเนาะจะมีมาตรฐาน ALB เนาะขาวขาวเขียวเขียวสีส้มเนาะส้มบางส้มส้มขาวแล้วก็ฟ้าฟ้าขาวแล้วก็ส้มต้องบอกแม่เดี๋ยวมีเหลืองเนาะเหลืองเป็นถ้าส่วนลายมันในสายจะเป็นส้มเนาะสมมติก็ทางใครจะเป็นตะหมูเนาะอันนี้มันมาตรฐานเองนี่เป็นมาตรฐานเองนี่นะแล้วอันนี้มันมาตรฐานดีเนาะถ้าคอสโอเวอร์เลยคอสโอเวอร์เลยถ้าเป็นคอสโอเวอร์ต้องเป็นมาตรฐานทั้งหัวหนึ่งเป็นมาตรฐานเองหัวหนึ่งต้องเป็นมาตรฐานดีเนาะสเตทไลน์แหละสเตทไลน์แหละเจ้า C เห็ดเป็นสเตทไลน์แบบเป็นมาตรฐานของ A ก็ได้ต้องสองส่วนคือกันเนาะที่ไปเชื่อมโยงกับปุ๊บก่อนเมื่อกี้นี้เนาะเนาะแล้วเขาจะมาเข้าหัวแบบ cost over ก่อนเนาะจะมาเข้าหัวแบบ cost over คือเป็นมาตรฐาน A และ B เนาะแล้วจากนั้นเขาก็จะไปคือแลกเมื่อวานนึงบอกจะไปเอาคอมต่อกันสองหน่วยเซต IP เก่าเนาะและอุปกรณ์ทั้งนี้เนาะ